ในคลาสนี้นะคะครูนาจะมาแนะนำท่าบริหารข้อมือและแขนนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อมือแขนชามือชานะคะซึ่งพบได้บ่อยมากเลยสำหรับคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์นะคะมีการใช้งานคีย์บอร์ดแล้วก็มือต้องจับเมาส์ตลอดเวลาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มพร้อมกันเลยค่ะเนื่องจากท่าฝึกนะคะจะเป็นการบริหารข้อมือแล้วก็แขนเท่านั้นนะคะดังนั้นผู้ฝึกสามารถฝึกในท่ายืนหรือท่านั่งก็ได้ค่ะจะนั่งเก้าอี้หรือนั่งบนพื้นก็ได้นะคะเราจะพนมมือเข้าหากันเลยไว้ที่กลางอกนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเราจะค่อยๆลดข้อมือลงมานะคะลงมาจนกระทั่งส้นมือแยกออกจากกันแต่เราจะยังกดนะคะฐานข้อนิ้วทั้ง4นี้เข้าหากันไว้เนาะหายใจเข้าค่ะชูมือขึ้นนะคะเอาศอกมาติดกันหายใจออกลดลงค่ะจนส้นมือแยกออกจากกันหายใจเข้าค่ะชูมือขึ้นเอาศอกมาติดกันหายใจออกลดลงกลางศอกออกส้นมือแยกออกจากกันนะอีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งหนึ่งนะหายใจเข้าค่ะประกบฝ่ามือแล้วเอาศอกมาติดกันชูมือขึ้นหายใจออกลดมือลงกลางศอกออกส้นมือแยกออกจากกันก็มาตรงกลางมืออยู่กลางอกเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะคว่ำนะคะเอานิ้วมือชี้ลงไปที่พื้นนะยืดแขนลงไปนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงมือขึ้นมากลางศอกออกให้ส้นมือแยกออกจากกันแบบนี้เนาะเพราะไหล่ผ่อนคลายนะคะไหล่ไม่ยกแบบนี้เนาะหายใจเข้าค่ะกดมือลงหายใจออกค่ะดึงมือขึ้นมาให้ส้นมือแยกออกจากกันแล้วก็เราจะเหมือนกับว่าเราจะบีบศอกลงไปนะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งนึงค่ะหายใจเข้าค่ะกดมือลงไปหายใจออกค่ะยกขึ้นมาส้นมือแยกออกจากกันเลยนะคะคราวนี้เราจะประกบฝ่ามือเข้าหากันแล้วก็หันนิ้วชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะค้างไว้ตรงนี้นะคะประมาณ3รอบลมหายใจค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกดันฝ่ามือเข้าหากันนะคะเป็นการบริหารข้อมือเนาะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันฝ่ามือเข้าหากันหายใจเข้าค่ะหายใจออกนะหมุนเอานิ้วชี้ลงไปที่พื้นนะคะส้นมือยังติดกันไว้แบบนี้เลยนะคะศอกออกไปด้านข้างแล้วก็หัวไหล่ผ่อนคลายนะคะค้างไว้ตรงนี้อีก2ลมหายใจค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีก1ลมหายใจค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆหันนิ้วมือชี้ขึ้นไปด้านบนนะหายใจเข้านะคะหายใจออกเราจะกดมือมาทางซ้ายนะเอามือขวากดมือซ้ายลงมานะรู้สึกที่ด้านนอกข้อมือข้างซ้ายนะหายใจเข้าหายใจออกมาทางขวาเอามือซ้ายกดลงมาหายใจเข้าหายใจออกไปซ้ายหายใจเข้าหายใจออกไปขวาทีนี้เราจะไปเร็วขึ้นนะคะหายใจเข้าไปซ้ายหายใจออกไปขวาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาอีก2ครั้งหายใจเข้าไปทางซ้ายหายใจออกค่ะกดมาทางขวาอีกทีนึงนะหายใจเข้าแล้วหายใจออกนะคะทีนี้เราจะเอามือขวานะคะจับฝ่ามือซ้ายเนาะแล้วเหยียดแขนซ้ายออกไปเราจะใช้มือขวาผลักโคนนิ้วนะคะโคนนิ้วตรงนี้ของมือซ้ายเข้ามาหาตัวรู้สึกยืดที่ด้านหน้าข้อมือซ้ายนะคะค้างไว้3ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆผลักโคนนิ้วเข้ามายืดศอกให้ตึงหายใจเข้าหายใจออกดึงเข้ามาอีกนิดนึงหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะดึงเข้ามาผ่อนคลายมือขวาเราปล่อยก่อนแล้วเราจะอ้อมไปจับนะคะนิ้วโป้งนะแล้วเราจะดึงนิ้วโป้งเข้ามาหาตัวนิ้วทั้ง4นี้ยังคงชี้ไปที่พื้นนะคะค้างไว้แป๊บนึงหายใจเข้าออกตลอดเวลา
ค่อยๆ คลายนะคะเปลี่ยนข้างค่ะเรามือซ้ายนะคะจับปลายนิ้วจับมือนิ้วมือข้างขวาแล้วเหยียดออกไปนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกผลักโคนนิ้วข้างขวาเนี่ยเข้ามาหาตัวยืดด้านหน้าข้อมือเนาะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆนะคะประมาณ 2-3 รอบลมหายใจทุกลมหายใจออกเราค่อยๆผลักเข้ามาผลักจับโคนนิ้วเราไม่ได้ผลักจับปลายนิ้วเนาะผลักจับโคนนิ้วจะได้รู้สึกยืดมาถึงข้อมือมากยิ่งขึ้นค่อยๆ คลายนะคะทีนี้มือซ้ายนะเราจะอ้อมมาจับที่นิ้วโป้งนะแล้วเราจะดึงนิ้วโป้งเข้ามาหาตัวนิ้วทั้ง4นะคะก็ยังคงชี้ลงไปที่พื้นอยู่เก็บข้อมือไว้ตลอดเลยนะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆหัวไหล่สองข้างผ่อนคลายนะคะไหล่ไม่เกร็งค่อยๆคลายนะคะเหยียดสองแขนออกไปด้านหน้าเลยหงายฝ่ามือไว้เนาะนี้เรากระดกข้อมือนะคะนิ้วมือชี้ลงไปที่พื้นหมุนข้อมือเอานิ้วชี้ขึ้นด้านบนพับนิ้วเข้ามาทีละนิ้วเริ่มจากนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเก็บเข้ามาแล้วเก็บกดข้อมือลงมาแบบนี้นะเสร็จแล้วหมุนหันขึ้นด้านบนกลางมือออกกระดกข้อมือหมุนนิ้วขึ้นด้านบนพับนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้แล้วก็ที่เหลือกดข้อมือลงนะคะหมุนขึ้นแบออกกระดกข้อมือหายใจเข้าออกตลอดเวลานะหันนิ้วมือขึ้นพับนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้ที่เหลือกดข้อมือลงนะกดข้อมือเข้ามาให้รู้สึกตึงที่ด้านนอกข้อมือแล้วหมุนขึ้นด้านบนแล้วกางออกขออีกหนึ่งเซตกระดกหมุนขึ้นพับนิ้วเริ่มจากนางกลางชี้ที่เหลือกดลงมาหมุนขึ้นแล้วก็คลายนะคะเอามือมาพนมที่กลางอกเลยหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกค่ะดันฝ่ามือเข้าหากันอีก2รอบลมหายใจนะคะศอกกางออกไปด้านข้างยืดอกขึ้นนะคะศีรษะกลับมานะคะนะหูตรงกับไหล่หายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆยกมือขึ้นนะคะเราจะเอามือเนี่ยไปตั้งไว้ที่ด้านบนศีรษะของเราเลยนี้ศอกนะพยายามให้กางออกไปด้านข้างให้อยู่ในแนวเดียวกับไหล่นะคะศอกไม่มาด้านหน้าแบบนี้กางศอกออกไปเยอะๆเลยนะคะอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่เลยคุณอาจจะหันให้ดูด้านข้างค้างไว้นะคะหายใจเข้าออกลึกยาวยืดหลังตรงไว้นะคะไม่งอแบบนี้นะคะหลังตรงไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะเราจะเอามือไปไว้ด้านหลังศีรษะแล้วพยายามยกศอกขึ้นไปด้านบนนะศอกไม่มาด้านหน้าแบบนี้ศอกกลางออกไปด้านข้างนะมือเหมือนกับว่าเราจะดันมือให้ห่างออกจากศีรษะไปเท่าที่ได้เลยค้างไว้หายใจเข้าออกลึกยาวประมาณ3รอบลมหายใจค่อยๆนะคะชูขึ้นไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกลดมือลงนะคะเราจะกางแขนไปด้านข้างนะวาดไปด้านหลังนิ้วโป้งหันออกด้านนอกเนาะด้านข้างนะคะดึงแขนไปด้านหลังแล้วค่อยๆพับตัวไปด้านหน้าไปด้านหน้าเท่าที่ได้พยายามยืดหลังไว้หลังไม่งอแบบนี้พยายามยืดหลังไว้ยืดอกไว้นะคะแล้วพับลงมายกแขนขึ้นไปให้สูงเท่าที่ทำได้นะค้างไว้ตรงนี้นะคะ3รอบลมหายใจสังเกตความรู้สึกนะคะว่าเรารู้สึกยังไงเนาะค่อยๆยกกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยๆ คลายค่ะคุณหันมาด้านหน้าส่งแขนไปด้านหน้านะเอามือขวาก่อนกระดกข้อมือเอานิ้วชี้ลงไปที่พื้นเลยนะคะแล้ววาดไปทางขวา
อยู่ระดับไหล่นะเสร็จแล้วหมุนข้อมือเอานิ้วชี้ไปทางด้านหลังแบบนี้แล้วเราจะผลักดันนิ้วไปทางด้านหลังอีกนิดนึงให้เลยไหล่ไปด้านหลังเล็กน้อยนะคะเท่าที่ได้เลยนะคะให้มันเปิดกล้ามเนื้อช่วงบริเวณไหล่ด้านหน้าตรงนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆเอียงศีรษะมาทางซ้ายสังเกตความรู้สึกด้วยนะคะเราจะรู้สึกบางทีอาจจะมีชาชาหรือวูบวาบวูบวาบเพราะว่าเส้นประสาทแขนถูกยืดด้วยเนาะนี้เราจะหมุนมือแบบนี้นะคะเหมือนกับเราเช็ดกระจกเช็ดกระจก5รอบนะคะ3 4 5แล้วเราย้อนกลับทิศทาง1 2 3 4ค่อยๆยกศีรษะกลับมาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลดมือลงผ่อนคลายค่ะนะคะแล้วอาจจะรู้สึกมีปวดแขนนิดนึงหรืออาจจะมีชาชานะคะทำเท่าที่เราทำไหวนะคะถ้าปวดมากก็ให้คลายออกจากท่าได้เลยเนาะนี้ลองข้างซ้ายบ้างนะเราจะส่งแขนมาด้านหน้าก่อนนะคะกระดกข้อมือเสร็จแล้ววาดไปทางซ้ายเนาะหมุนข้อมือนะคะหันนิ้วชี้ไปทางด้านหลังแล้วดันไปด้านหลังนิดนึงนะคะให้มันเลยไหลไปด้านหลังเล็กน้อยมือขวาผ่อนคลายตรงนี้หัวไหล่ขวาผ่อนคลายหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆเอียงศีรษะมาทางขวารู้สึกตึงนะรู้สึกชาๆนิดนึงนะคะเช็ดกระจกค่ะทำมือเหมือนเช็ดกระจกเลย5รอบรับรู้ทุกการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็สังเกตความรู้สึกด้วยนะว่าเวลาเราขยับไปด้านหลังเนี่ยมันก็จะรู้สึกวูบวาบวูบวาบรู้สึกชาชานิดนึงถ้าคนที่เป็นเยอะอาจจะรู้สึกปวดแขนนะคะให้ทำเท่าที่ไหวย้อนกลับทิศทางด้วยนะพยายามหายใจเข้าออกตลอดเวลาค่อยๆยกศีรษะกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายค่ะเพื่อนๆสามารถฝึกเซตนี้นะคะวันละ2ถึง3ครั้งนะคะแล้วก็ฝึกอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละ2ถึง3วันนะคะฝึกบ่อยๆนะคะกล้ามเนื้อก็จะได้ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็เส้นประสาทเนี่ยเขาก็จะการถูกยืดมีการยืดถดแล้วเขาก็จะทำงานได้ดีขึ้นนะคะที่สำคัญเลยเนาะเราจะต้องหลีกเลี่ยงสาเหตุนะคะของอาการนี้นะคะก็คือจะต้องพักการใช้งานข้อมือบ้างนะคะแล้วก็พยายามจัดวางตำแหน่งของคอมพิวเตอร์เนี่ยให้มันเหมาะสมนะคะระดับของคีย์บอร์ดให้อยู่ในระดับเดียวกับข้อศอกข้อมือจะได้ไม่ต้องกระดกมากแล้วก็อาจจะหาอะไรนุ่มๆมารองข้อมือนะคะจะได้ไม่เกิดการเสียดสีนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ